ทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีไม่เรียกของเรียกไม่เคยเรียกเลยก็นั่งกินถึงแล้วเนี่ยโอ้ตายเลยอะไรตายแล้วอะไรทำไมเธอเรียกซื้อเพื่อแบรนด์เนมฉันมาอย่างเงี้ยฮะโอ้ยมันรู้เลยเหรอรู้สิไม่เป็นรู้เลยเนี่ยแบรนด์เนมนะเนี่ยแบรนด์เนมโอ้แบรนด์เนมซื้อมาจากไหนคะเนี่ยพัทรมพัทรมโอ้ต้องเป็นยุโรปแน่ๆเลยพัทรมพัทรมนี่แหละโธ่ดูสิดูมันเลขดูดิใช้ได้ไหมเนี่ยนี่รูโบเลยอ่ะนี่แล้วของฉันเนี่ยอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยมึงยังไม่เรียกไม่เสร็จเลยเนี่ยเนี่ยนี่ไงก็กำลังรีดอยู่เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันต้องทันสมัยกว่านี้ไหมโอ้ยอะไรเสื้อทำไมเสื้อทำไมคะเสื้อทำไมคะก็ดูดิเสื้อผ้าแบรนด์เนมตายเลยอย่าไปตายตายเกิดอะไรกันคุณก็อย่าคิดมากสิคุณก็คิดซะว่ามันเป็นแฟชั่นก็ได้ไหมมันเป็นแฟชั่นนี่ไหมเดินไปคนก็มองนี่พอดีเลยเดี๋ยวก่อนทำไมรีดอะไรขนาดนั้นก็รีดเสื้อผ้าทำไมมันเละขนาดนั้นล่ะมือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเนี่ยทั้งมือไป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 ไม่น่าทำไมไม่เรียบสักทีอ๋อคุณไม่สิบเลอะน้ำอะไรหมดเนี่ยฮะอะไรฮะโถนี่เรื่องมากกันจริงเลยฮะพวกคุณเนี่ยนะอันนู้นก็ไม่เรียบอันนี้ก็ไม่เรียบเรียบไปไหนยังไงนี่ไปซักเองเอากลับไปซักเองไปรีดเองเลยไปไม่เคยถูกใจเลยตั้งแต่รีดผ้ามาตั้งแต่ส่งซักผ้ามาเนี่ย3 4ล้านไม่เคยมีดีเลยใจเย็นเดี๋ยวเราเปิดรายการก่อนเดี๋ยวจะแนะนำร้านให้นี่ไงเขาเบรกแล้วเราก็ต้องมาเอามาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหาเกณฑ์นี่ค่ะคุณแม่ของแบบนี้ต้องใช้มืออาชีพค่ะหนูผิดหวังตลอดกับการซักแห้งตลอดชีวิตใช้ไหมใช้บริการไหมใช้บริการ 4-5 ล้านไม่เคยถูกใจเลยคาดที่ว่าจะพึ่งพาอาศัยมันจะออกก็ไม่ออกต่อไปนี้ความผิดหวังทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุณจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงปะล่ะถ้าคุณใช้บริการจริงๆถ้าคุณใช้บริการมืออาชีพจากร้านซินไฉหัวซินไฉหัวเป็นร้านที่ต้องบอกเลยว่านานมากเป็นร้านแรกๆของเมืองไทยเกิดมาหนูได้ยินชื่อนี้แล้วใช่ไหมใช่ไหมต้องบอกว่าเจนปัจจุบันนี้เป็นยุคที่3ที่4แล้วนะที่เข้าบริหารขอต้อนรับคุณปิยพลค่ะสวัสดีค่ะซินไฉหัวนะคะจริงๆแล้วเราได้ยินชื่อนี้มานานทุกคนได้ยินนะได้ยินมาก็ได้ยินแล้วเกิดมาก็ได้ยินเลยกี่ปีแล้วคะปีนี้86ปีแล้วครับจะ100ปีแล้ว86ปีคุณปิยพลนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่เป็นรุ่นที่3ครับรุ่นที่3ครับโอ้จริงๆเริ่มต้นน่ะเริ่มต้นได้ยังไงทำไมถึงคิดว่าจะทำธุรกิจซักบริการซักผ้าเริ่มต้นมาจากคุณปู่นะครับแกมีโอกาสไปที่เมืองจีนนะครับแล้วแกก็ไปทำงานร้านซักรีดนี่แหละครับชื่อว่าร้านไฉหัวนะครับพอแกกลับมาเมืองไทยเนี่ยแกก็มาเปิดร้านซินไฉหัวโดยเพิ่มคำว่าซินเข้าไปใช่ครับใช่ครับเกิดได้โนว์ฮาวมาใช่ครับใช่ครับจากเมืองจีนครับแต่อยากรู้ซินไฉหัวแปลว่าอะไรมีคำแปลมีคำแปลไหมนะครับซินนี่คือซินเดอเรลล่าซินแสบสิใช้ก็ใช้ไฉหัวก็คือมาหัวกันใช่ไหมฮะใกล้เคียงเลยครับพี่ก็ซินแปลว่าใหม่ครับฉายนี่แปลว่าสีสันหัวแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองก็คือส่งเสื้อผ้าคุณเนี่ยมาเราจะทำให้เหมือนใหม่สีสันสดใสถูกต้องค่ะกลับไปก็ยังสีครบอย่างนี้ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือเป็นเรื่องของเจ้าของเป็นเรื่องของธุรกิจอันนี้ไหมโอเคไหมคุณใช้บริการร้านนี้เสื้อผ้ากลับไปคุณใส่ปุ๊บคุณก็เจริญรุ่งเรืองเมื่อก่อนเราให้บริการตอนแรกเลยที่เปิดมาให้บริการอะไรบ้างเป็นซักรีดทั่วไปครับก็คือเหมือนเราแบบก็เหมือนในเวลาเราส่งน้ำซักรีดเลยซักน้ำนี่แหละใช่ครับแล้วก็รีดเรียบร้อยอันนั้นคือยุคแรกเลยครับแล้วปัจจุบันนี้กลายมาเป็นให้บริการอะไรแล้วปัจจุบันเราให้บริการใช่ว่าทำความสะอาดทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งทอ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเตียงผ้าม่านทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งของไม่ถึงกับพื้นใช่ไหมพื้นเรามีพรมพรมไงพรมพรมได้ด้วยครับพรมที่เป็นชิ้นเอ็นบอกว่ามีให้เช่าผ้าด้วยมันยังไงครับสมไม่เข้าใจอ๋อเป็นธุรกิจคล้ายๆเหมือนนึกเหมือนงานเช่ารถครับพี่คือแต่ก่อนเนี่ยเรารับซักผ้าลูกค้าใช่ไหมปัญหาก็เกิดขึ้นมากมายก็คือว่าผ้าหายบ้างลูกค้าผ้าไม่พอบ้างเรื่องของเวลาบ้างนะครับแล้วก็คือเอาบริการซึ่งมาแก้ปัญหาตรงนี้คือบริการเช่าผ้าให้กับลูกค้าเลยคือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องลงทุนผ้าด้วยนะครับอย่างเช่นเลยฮะยังไงก็ผ้าทุกอย่างเลยครับพี่ก็คือเป็นสูตรจะออกละจอกงานวันนี้จริงๆเราทำที่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรครับก็คือโรงแรมไม่ได้เจ้าชุดเพื่อนกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้ครับอ่ะอย่างโรงพยาบาลจะมาเช่าผ้าอะไรอะผ้าที่เป็นผ้าทั้งหมดเลยครับพี่ปูโต๊ะโน่นนี่ผ้าคลุมเตียงผ้าในห้องผ่าตัดผ้าเช็ดตัวอะไรที่เกี่ยวกับผ้าทั้งหมดนะครับว้าวเป็นอย่างนี้ครับแล้วความสะอาดนี่ก็คือทั้งหมดนี่ก็คือเราเป็นคนคลีนใช่ครับเราทำกระบวนการซักทั้งหมดเลยครับที่โรงงานครับแล้วเราก็ส่งผ้าไปให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าเขาจะมีสต็อกตามที่ลูกค้าต้องการอย่างลูกค้าเนี่ยบางทีเราต้องการผ้าเยอะช่วงลูกค้าเยอะลูกค้าต้องการผ้าน้อยในช่วงลูกค้าน้อยเนี่ยลูกค้าก็สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีกว่าครับก็มีหายบอกนั่นไงท่านต้องการทำความสะอาดเห็นบอกคุณปีบอกว่ามีแตกยอดออกมาธุรกิจแม่บ้านทำความสะอาดอ๋อเป็นธุรกิจแม่บ้านที่เราแตกลายเพิ่มขึ้นมาอันนี้ตรงแล้วใช่ไหมตรงละเราจะเข้าบ้านใหม่แล้วต้องคลีนได้หมดเลยใช่ไหมคะของเราคลีนได้ครับแต่ของเราทำเป็นลูกค้าองค์กรครับเป็นองค์กรไม่ได้ทำเป็นหลังๆเลยสิ้นชัยหัวคือตำนานของอาชีพซักรีดไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ก็ไว้ใจได้เสมอนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ามืออาชีพตัวจริงแต่ที่หนูอยากรู้ว่าอย่างที่คุณปีพงษ์ทำธุรกิจตรงนี้มาเนี่ยแล้วถามคุณปีพงษ์นิดนึงเคยเจอปัญหาแบบว่าลูกค้าเนี่ยเอาผ้าสกปรกมาไม่ต้องนะทำไมต้องเดี๋ยวหัวมึงหึงอีกแล้วบอกว่าเอ้ยนี่นะซักให้ขาวสะอาดเหมือนตอนใหม่ๆเลยนะนี่อะไรมีไหมแบบปัญหาลูกค้าจริงๆก็มีปัญหาลูกค้ามีตลอดเลยครับมีลูกค้าหลากหลายครับแต่ก็เราก็พยายามจะอธิบายลูกค้าว่าในการซักผ้าเนี่ยมันเป็นการทำให้ผ้าสะอาดขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถทำให้ผ้าเนี่ยใหม่เหมือนเดิมได้ทุกๆการซักก็จริงๆเหมือนผิวหนังเราอะครับพอเราโดนอาบน้ำอะไรทุกครั้งเนี่ยผิวมันก็จะแห้งขึ้นก็เช่นเดียวกับเสื้อผ้าเหมือนกันครับก็จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาใช่ครับตอนนี้กี่สาขาแล้วคะ47ครับนี่ถ้าคุณเห็นอย่างนี้คุณรู้ได้เลยนี่คือสินชัยหัวนี่ร้านแต่จริงมีแบบระบบตู้แบบนี้ด้วยเหรอคะหยอดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีหยอดตู้ด้วยเหรอใช่ครับใช่ครับเราทำร้านให้เป็นร้านใช้คำว่าร้านซักผ้าครบวงจรลูกค้าสามารถใช้บริการได้หลากหลายตั้งแต่ให้บริการซักผ้าหยอดเหรียญ นะครับจนถึงซักรีดซักแห้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามาที่ร้านเราเนี่ยทำให้ได้หมดเลยครับโอ้ยารองเท้าอ่ะดีจังเลยยารองเท้าแล้วอย่างของชิ้นใหญ่ๆล่ะคะอย่างเงี้ยอย่างได้บาร์เงี้ยซักไหมคะได้หมดเลยครับเพราะว่าเรามีทั้งตุ๊กตาทั้งเฟอร์นิเจอร์พรมโซฟาพวกนี้เราทำหมดเลยครับคือซักหมดเลยซักทุกอย่างครับนอกจากซักหมาแล้วยังซักหมีได้ด้วยเออหมีมาเอหมีมาเนี่ยคุณแม่แล้วตู้มันเลิกอย่างเงี้ยเอาเข้ายังไงเอาเข้าตู้ยังไงอ่ะถ้าเขาซักพรมได้เขาก็ต้องซักอย่างนี้ได้ที่นอนมันก็ใหญ่นะคุณแม่นะที่นอนเราอ่ะที่นอนซักไม่ได้ที่นอนต้องไปซักถึงห้องจะให้คุณพี่โดนไปซักที่ห้องให้ไหมล่ะที่นอนมีเป็นบริการกำจัดไรฝุ่นครับใช่พวกเวลาที่มีไหมครับมีครับมีครับที่ใส่หัวก็ใช้ได้ทำครับว้าวคือเวลาเรานอนเนี่ยก็คือลักษณะว่าเขาถ้าเป็นไรฝุ่นเนี่ยเราทำที่เป็นลูกค้าทั่วไปหมดเลยครับตามบ้านทั่วไปได้เลยใช่ครับเราควรจะซักปีนึงกี่ครั้งจริงๆถ้าบริการกำจัดเนี่ยผมแนะนำคือปีละสองครั้งนะครับเดือนครั้งประมาณนั้นหกเดือนครั้งใช่ครับพอเวลาเด็กๆนอนเนี่ยครับอย่างที่เวลาเด็กๆเล็กนอนแล้วรู้สึกว่าคันเนี่ยแหละครับก็คือเกิดจากไรฝุ่นที่อยู่ตามที่นอนทุกวันหนูรู้สึกคันเพราะ6ปีแล้วหนูยังไม่ได้ซัก6ปีหนูยังไม่เคยดูดแม้แต่ฝุ่นสักแอะแล้วก็ทวดไวทองอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะทุกๆบ้านเนี่ยจะมีเครื่องซักผ้ามันกระทบกับธุรกิจเราไหมคะไม่กระทบนะครับเราบอกว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกันกลุ่มลูกค้าที่ต้องมีกำลังซื้อก็สามารถซื้อเครื่องซักผ้าเนี่ยไปไว้เองได้อย่างกลุ่มลูกค้าที่บอกว่าอยู่ตามคอนโดที่มีพื้นที่ไม่มาก
หรือว่าต้องการซักผ้าพื้นใหญ่ซึ่งเครื่องซักผ้าบ้านทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยร้านแบบที่เป็นร้านแบบของเราก็จะตอบโจทย์มากกว่าครับขายแฟรนไชส์ไหมฮะแฟรนไชส์ครับตอนนี้เราเริ่มขายแฟรนไชส์แล้วครับอ๋อคุณแม่มีเริ่มมาปีหนึ่งตั้งแต่เท่าไหร่ราคามีให้เลือกหลายเริ่มตั้งแต่400,000ไปจนถึงหลักล้านครับ400,000นี่ได้อะไรบ้างถ้าเป็น400,000เนี่ยจะได้เป็นเคาน์เตอร์ให้บริการอย่างนี้อย่างนี้ครับถ้าเป็นหลักล้านขึ้นไปก็คือว่ามีเครื่องซักผ้าด้วยอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าแล้วครับว่าต้องการเครื่องใช่ครับอ๋อแสดงว่า400,000นี่ก็ได้เคาน์เตอร์แล้วก็กระมังใช่ไหมคะแปลงไม่ใช่ดิคุณผู้ชมลองเข้าไปดูแล้วก็ไปดู400,000น่าจะได้มากกว่าเคาน์เตอร์แหละหัวใจของบริษัทเราที่อยู่ทนอยู่นานขนาดนี้86ปีเนี่ย86ปีนี้คิดว่าอะไรคะความเป็นมืออาชีพครับพี่เราตั้งแต่ทางรุ่นผู้ใหญ่ปลูกฝังว่าเราทำงานคือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับพอตีความไปมาคือว่าความเป็นมืออาชีพนี่แหละที่ทำให้เราอยู่ได้มาถึงตอนนี้ครับเราเคยไปใช้บริการร้านซักรีดไหมโอ้โหคุณแม่ใช้ถึงบอกประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นไงบ้างขอเล่าประสบการณ์ก่อนเลยคือใช้มาไม่รู้กี่ร้านเขาเป็นประสบการณ์เขาเป็นประสบการณ์เนี่ยเสื้อผ้าแบบนี้เวลาหายไปเมืองนอกอ่ะแล้วเป็นไงฮะมันซื้อกันหนาวว่าคุณแม่แล้วเราก็ซื้อแพงๆแล้วยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยบางทีเป็นจุดอยู่นิดนึงครับไปส่งซักเปลี่ยนร้านนี้เอ้าจุดก็ยังไม่หายดวงก็ยังไม่หายไปเปลี่ยนอีกร้าน3-4ร้านก็ยังไม่ออกคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไฮก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆส่วนใหญ่ก็ร้านซักรีดทั่วไปจะซักหมดนะครับเอาออกได้ในคราบบางอย่างเนี่ยมันเป็นคราบเฉพาะอย่างซึ่งต้องใช้การดูแลเฉพาะทางจะมีเคมีเฉพาะทางซึ่งในการเอาออกก่อนแต่ถามว่าเวลาเสื้อผ้าที่ส่งเข้าไปทุกร้านนะเขาซักหมดนะครับแต่ซึ่งจริงๆคราบที่บอกนะคุณแม่ไม่ได้เอาออกยากเลยหนูลองเอาใช้น้ำส้มสายชูไปหยอดแล้วไม่ทำเองแต่แรกอ่ะส่งซักแต่ไม่รู้ไปส่งซักเจอตรงนั้นใช่ไหมเรื่องนั้นนะใช่แต่ของฉันยิ่งกว่าคืออะไรคะคือดิฉันว่าบริการของซินใจวัวเนี่ยสุดยอดแล้วนะนี่ร้านนี้ที่ฉันไปซักนี่สุดยอดกว่าฉันส่งตัวนี้ไปกลับมาเป็นอีกตัวนึงว่ะตัวนั่งของกูหายไปไหนแล้วกูไม่รู้แปลกนะก็จะเจอปัญหาแต่ละคนจะมีประสบการณ์บางทีเสื้อผ้าเราชุดที่เราแบบเรารักมากอ่ะเราถนอมมากเลยคือยิ่งถนอมอ่ะยิ่งถนอมเนี่ยไปเจอแบบว่าบางทีไปทำของเราหลุดไปทำของเราเป็นขาดโกรธเนาะโกรธเนาะแบบคือแล้วไอ้พวกเราก็ใจบุญเงี้ยไม่เอาเรื่องของดิฉันที่บ้านนะคะเจ้าเหมือนกันมีแม่บ้าน3คนทุกคนชำนาญเรื่องการซักผ้ามากค่ะดิฉันซื้ออีเซ่มิยาเกะมาอัดทิศอย่างนี้นะคะวันเดียวเรียบกริบเลยรีบมากเลยไม่มีเทคนิคเลยเรียบสกรีบกูหายหมดเลยเก่งมากจ้ะแพงตรงอัดกรีบนั้นมาพี่พลเนี่ยสินใจหัวคือเราฝึกพนักงานด้วยใช่ไหมใช่ครับเรามีการเทรนนิ่งตลอดเวลาครับเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจบริการนะครับเราต้องมีการเทรนนิ่งตั้งแต่การให้บริการหน้าร้านนะครับในส่วนที่เป็นในโรงงานเนี่ยเราก็มีการเทรนนิ่งของทีมที่จะมาทำเรื่องกับงานผลิตงานซักตลอดเวลาครับสุดถามความรู้สึกพี่ปิยพลนิดนึงในฐานะที่เราเป็นทายาทแล้วธุรกิจของเรายืนยาวมาถึง86ปีรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้ครับวันนี้คุณปิยพลรูปหล่อของเรามีของขวัญมาแจกด้วยคุณแม่ครับเป็นอะไรคะวันนี้เรามีกิฟต์วอลเชอร์ครับพี่ตั้งเอามาดูดินี่มีทั้งหมดกี่เล่มคะ10เล่มครับเฉพาะรายการนี้เลยครับนี่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเล่มถ้าใครอยากได้วอลเชอร์นะคะเป็นบริการใช้บริการที่ซินไฉหัวเฮ้ยคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่สำคัญคือแต่ละเล่มเขามีเลขด้วยแล้วเลขสวยๆทั้งนั้นเลยเจ้ก่อนที่คุณปิยพลจะแจกสิบเล่มดึงมาสัก2ได้ไหมทำไมอ่ะสุมาใช้บริการอยากใช้บริการมากคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากได้วอลเชอร์นี้คุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจของผู้หญิงทำมาหากินนะคะไปตอบคำถามคำถามของเราคือสินชัยหัวเปิดให้บริการมากี่ปีแล้วคนง่ายเลยคุณผู้ชมค่ะผู้ที่ตอบถูกและแรนดอมได้นะคะเราจะมอบวอลเชอร์จากซินไฉหัวให้ไว้คุณไปใช้บริการค่ะนะคะ10เล่มด้วยกัน10เล่มด้วยกันแต่คงจะเหลือ8แล้วไม่ได้แกต้องเข้าไปเล่นเกมก่อนโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิยพลและซินไฉหัวค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูหน้าคนนี้เขาก็ทำมาหากินก็อาจจะอยากเปิดแฟรนไชส์ก็ได้พี่น้อยพองามเจรจาเลยเจรจาแล้วจะมาบอกเคล็ดลับความหอมนะคะสักครู่ช่วงหน้าจ้าจ้าเริ่มทำมาหากินโดย G+ Sneaker Unlock Your Style
มั่นใจผมมั่นใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินดีผู้หญิงทำมาหากินตัวจริงเสียงจริงไอดอลของพวกเราแม่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอดอลไหมเป็นครูอาจารย์ของหนูด้วยขอเล่าสักนิดนึงล่าสุดไปออกร้านติดกันตอนประมาณสัก11โมงอะไรเนี่ยพวกมึงเนี่ยยังไม่เปิดโทรไปด่าต้องมาเปิดด่าหนูด่าบูธข้างๆด่าบูธข้างๆซึ่งเพราะว่าบูธข้างๆไม่มามันนอนกันยังไม่ตื่นแต่คนมาจองหน้าร้านมาแล้วแล้วเราก็ขายส้มตำแล้วมันก็ไม่มาสักทีระบบจะขายยังไงดีว่าไม่รู้ราคาแล้วแต่ปลามาแล้วปลามาแล้วกองอยู่แล้วไอ้คนขายไม่มาคนงานก็ไม่มามันก็ไม่มาโทรหาเมื่อไหร่มันจะตื่นกันเนี่ยฮะแล้วทีนี้ห้างน่ะทั่วไปมัน10โมงไงแล้วทีนี้ก็ยังไม่ตื่นมาเลยปัดโถเฮ้ยแต่แมงดาก็อร่อยมากเลยปลาย่างอร่อยมากเลยว่ะจริงๆส้มตำก็อร่อยส้มตำก็อร่อยส้มตำไม่ต้องพูดถึงมันตำนานแล้วนี่คนรอคิวเพียบต่อให้คุณจะเหม็นคาวปลาเหม็นคาวเครื่องเคราส้มตำในการตำยังไงก็ตามตัวต้องหอมสุดยอดอันนี้เป็นแค่ทาผิวนั้นเดี๋ยวแถมฟรีให้เดี๋ยวค่อยคุยกันต้องยอมนะใช่ค่ะเราเป็นแม่ค้าเราทำปลาทำโน่นนี่นั่นอย่างนี้เข้าใจเลยมันติดนะสุนารีอันนี้เราฟังจากปากดาราเรามาฟังจากปากแม่ค้าทางชลบุรีแล้วก็แถวสำโรงแถวแถวพระขนงแถวอะไรพวกนี้นะลองฟังเขาดูเขาจะพูดบอกว่าพี่น้อยมึงไม่ต้องมาบอกยี่ห้อไม่ต้องมาบอกภาษาอังกฤษเลยกูฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้มาดามฟินอย่างเดียวแต่ให้บอกว่าขวดสีอะไรนี่เขาจะจำอย่างนี้บางคนชอบสีชมพูสีแดงอันเก่าๆที่น่าเคยมาโฆษณาครั้งนึงแต่ตอนนี้ไม่ต้องจำชื่อกลิ่นจำสีพวกตอนนี้มาใหม่แล้วตัวของพี่น้อยชอบสีไหนจ๊ะของช้อนชอบจริงๆอันเนี้ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะเนี่ยแม่ตัวนี้สีส้มซัมเมอร์อันนี้จะพูดให้ฟังสำหรับเด็กๆนักศึกษาจ้ะอันนี้เด็กๆมากเลยหอมแบบเด็กๆมันอ่อนยาวอ่อนไวส่วนอันนี้นะสีเนี้ยอันนี้รู้สึกชอบไม่สีฟ้าๆมันออกฟ้าๆหน่อยเนี่ยอันนี้หอมที่ชอบจริงๆอ่ะสีอันนี้นี่สีดำสีดำนี่แล้วจะไปเซ็กซี่ใครแล้วจะพูดให้ฟังว่าไอ้3ขวดเนี่ยมันดีสรรพคุณหลายๆอย่างน้องค่ะเด็กๆก็ใช้ดีผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราไปไหนมาไหนแล้วแต่นะเราจะขายของเราจะมีเหงื่อเยอะๆหรือว่าจะไปวิ่งจะไปเที่ยวไหนก็แล้วออกกำลังกายเอามาฉีดทะลุมันโอเคมากๆแล้วมันติดตัวมันหอมไปถึงกลางคืนแล้วไม่เปลืองลูกเล็กๆอย่างนี้ใช้ได้นานทีเดียวชุดใหม่ออกมาเนี่ยไม่อยากจะคุยผู้ชมค่ะหลายคนมีเทคนิคในการใช้วิสุใช้ยังไงบ้างคะก็จริงๆนะอาบน้ำก่อนมาดามฟินเนี่ยก็มีสบู่ตัวหอมด้วยนะสบู่น้ำหอมนี่อันนี้ออกมาใหม่แบบเดี๋ยวกลิ่นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยบอกนะแต่คือถ้าจะให้หอมแบบทั้งวันเลยเริ่มตั้งแต่อาบน้ำก็ใช้สบู่ของมาดามฟินแล้วก็ทาโลชั่นตามพี่น้อยทำตามใช่ไหมตามนี่แถมแล้วก็ตามด้วยน้ำหอมด้วยอยากติดทนนานทาโลชั่นฉีดน้ำหอมใช่แล้วที่จะบอกเรียนให้ทราบนิดนึงว่าเราไม่ต้องไปซื้อน้ำหอมแพงๆใช้คือแพงจะถูกอะไรมันคุณภาพขึ้นอยู่กับคนผลิตและสิ่งเหล่านี้คนไทยเราผลิตเราน่าจะยกย่องส่งเสริมกันด้วยเดี๋ยวฉันบอกเพื่อนเพื่อนนี้ก่อนได้ไหมได้ค่ะเฮ้ยแม่ค้าทุกคนพวกเราเนอะเว้ยอย่าลืมนะมาใหม่กันนะเฮ้ยน้ำหอมสีดำกับสีฟ้าปกติแล้ว2ขวดราคา 2,580 ลดเหลือ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาในรายการนะคะจะได้รับน้ำหอมสีส้มไปอีก1ขวดโรชั่นดอกไม้อีก1หลอดยังไม่พอแถมสบู่สมุนไพรตัวล่าสุดของมาดามฟินอีก3ก้อนเท่ากับซื้อ2แถม5ทั้งหมด7ชิ้นจากปกติราคา 5,230 บาทแต่วันนี้พิเศษนะคะเพียง 1,990 บาทรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ02-114-6466 หรือLINE @fin 16ใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกอาชีพคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายเราก็ต้องหอมเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าจริงๆก็คือเซตนี้แหละค่ะที่ตั้งอยู่ทั้งหมดนี่คือน้ำหอม3นะคะแล้วก็สบู่สามโลชั่นหนึ่งโลชั่นก็คือเซตนี้เลยซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะเรียนทุกคนเอาที่ใกล้ตัวแม่นะคะไปตลาดสำโรงจะได้กลิ่นเลยเข้าไปจะได้กลิ่นและที่สำโรงมันมีกลิ่นปลากลิ่นอะไรเยอะแยะมากมายและที่สำคัญอย่าลืมนะคะจัดไปเลยชุดนี้แค่ไม่ถึง 2,000 ด้วยเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ต้อนรับทุกๆคนอยากจะบอกสบู่ตัวใหม่นะคะอันนี้เป็นสบู่สมุนไพรค่ะคุณแม่นี่อันนี้เป็นมะเฟืองว้าวซึ่งตอนเด็กๆเราเคยเอาลูกมะเฟืองมาขัดผิวใช่ไหมใช่ใช่มะนาวแต่วันนี้ก็มาทำเป็นก้อนแล้วนี่มะนาวแล้วมีมะยมว้าว
หอมมากมันไม่มีสารที่มันจะทำให้ผิวพรรณของเราจะระคายเคืองเลยมันมาจากสมุนไพรโดยตรงใช่ชอบจังเลยอ่ะคำว่าสมุนไพรจะกินจะทาจะอะไรมันได้หมดนะบ้านเราในสมัยก่อนโบราณก็รักษากันแบบนี้มาก่อนโทรที่เบอร์อะไรนี่021146466นะคะแล้วก็ไปที่แอดไลน์ด้วยแถวแอดฟินแอดฟิน166ใช่มาดูกันนะคะว่าใน1990บาทได้อะไรบ้างค่ะน้ำหอมสีดำกับสีฟ้าปกติแล้ว2ขวดราคา 2,580 ลดเหลือ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาในรายการนะคะจะได้รับน้ำหอมสีส้มไปอีก1ขวดโรชั่นดอกไม้อีก1หลอดยังไม่พอแถมสบู่สมุนไพรตัวล่าสุดของมาดามฟินอีก3ก้อนเท่ากับซื้อ2แถม5ทั้งหมด7ชิ้น7ชิ้นนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่ 5,230 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,990 บาทให้คุณโทรเบอร์นี้ด่วนเลยคุณผู้ชมค่ะ021146466ค่ะและแอดไลน์มาที่แอดฟิน16ฟิน16คุณผู้ชมมีแอดไซด้วยนะคะแอดไซฟิน16หรือว่า QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอสแกนปุ๊บลายเด้งปั๊บสั่งปุ๊บจ่ายเงินปั๊บของถึงปุ๊บแน่นอนเป็นของขวัญปีใหม่ให้เลยค่ะบอกเลยว่าถ้าจะซื้อให้ซื้อในรายการทีวีอย่างวันนี้โปรดีคุณซื้อในรายการผู้หญิงทำมากินเดี๋ยวนี้ถ้าคุณซื้อข้างนอกของปลอมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ล้านซื้อในรายการเนี่ยดีแล้วขอบคุณมาดามฟินและขอบคุณแม่น้อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของมาดามฟินนะคะเขามีเยอะมากในนั้นก็มีโปรดีๆเด็ดๆรออยู่เช่นเดียวกันแต่ถ้าต้องการโปรนี้โทรเดี๋ยวนี้ค่ะก่อนจากกันก็มีคำคมมาฝากนะคะขายส้มตำน้ำพร้าอาจดูบ้านๆแต่คนขายจัดจ้านเขาใช้ความสูงเย้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ